ันนี้วันเดียวเกิดปัจจัยเกิดขึ้นมากมายหลากหลายในตลาดสินทรัพย์หลากหลายภูมิภาคนะครับยุโรปบวกแรงขณะที่ในเอเชียแรงกดดันจากหุ้นกลุ่ม EV ที่ตามยอดขายของทาง Tesla ที่ตกลงมาสร้างแรงกดดันต่อหุ้นหลายตัวในกลุ่ม EV ของจีนนะครับวันนี้ติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วง Set 5 PM กับคุณปั๊บกันครับมาติดตามกันต่อนะครับกับทิศทางความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกในช่วงของ Set 5 PM ครับวันนี้เปิดมาจะเห็นว่าตลาดหุ้นของยุโรปนะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีตลาดเองก็ซึมซับข่าวนะครับที่เมื่อคืนนี้ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปออกมาเป็นไปตามคาดธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีความคาดหวังนะครับเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แต่ก็ตามเนี่ยตอนนี้ทางคณะกรรมการของ ECB นะครับก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยในช่วงไหนอย่างไรแต่ช่วงนี้นะครับที่แน่ๆก็คือข่าวดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้เลยครับ LVMH นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็เป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของโลกนะครับออกมาเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่4ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ10ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนโดยได้รับแรงหนุนนะครับจากดีมานด์หรือว่าความแข็งแกร่งของแฟชั่นระดับไฮเอนด์ที่ปรับตัวขึ้นมามียอดขายดีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้ยอดขายจากชาวจีนครับก็มีการเติบโตสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ร้อยละ9ด้วยนะครับโดยการเติบโตนะครับตามข้อมูลของ HSBC ครับระบุว่ายอดขายเติบโตได้ร้อยละ9ในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วและร้อยละ17ในไตรมาสที่1ของปี66นะครับแล้วก็ไตรมาสที่2ของปี66นอกจากนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ระบุด้วยว่าLVMH ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หรูหรานะครับรวมไปถึงลุยส์วิตตองดีออร์ทิฟฟานี่แอนด์โคมียอดขายรวมกันอยู่ที่กว่า 24,000 ล้านยูโรนะครับในช่วงไตรมาสที่4ซึ่งผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมากที่สุดในโลกโดยคุณเบอร์นาร์ดอโนซีโอของ LVMH ระบุนะครับว่าถ้าหากว่าอ้างอิงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีในตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นให้ยกให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอคูตูนะครับหรือว่าแบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ในเครือนะครับอย่างคริสเตียนดิออร์ก็มั่นใจนะครับว่ายอดขายจะดำเนินต่อไปได้ตลอดทั้งปีนี้ครับมาดูกันนะครับล่าสุดตลาดหุ้นยุโรปครับเปิดมาวันนี้นะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมาร้อยละ 1.7 เลยนะครับส่วนดัชของเยอรมนีอาจจะย่อลงไปบ้างติดลบไปประมาณ 0.03 ส่วนฟุตซี่ร้อยอังกฤษบวกขึ้นมาร้อยละ 1.07 นะครับนอกจากนี้นะครับปัจจัยความเชื่อมั่นที่เข้ามาหนุนนำนะครับจากผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นยุโรปเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปด้วยครับไปดูต่อที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียนะครับเริ่มเห็นแรงเทขายออกมาในตลาดหุ้นญี่ปุ่นหลังจากที่ดัชนีเดินหน้าทำจุดสูงที่สุดในรอบประมาณ34ปีไปแรงเทขายเกิดขึ้นมาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีครับวันนี้นิกเกิล225นะครับติดลบไปร้อยละ 1.3 ส่วนฮั่งเส็งฮ่องกงนะครับปรับลงไปร้อยละ 1.6 หลังจากวันทำการก่อนหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.14 ครับซึ่งปัจจัยที่เข้ามากดดันบรรยากาศการทุนในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาจากแรงความกังวลครับเนื่องจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องทำให้หลายคนเนี่ยมองเห็นนะครับโอกาสในการขายทำกำไรซึ่งณระดับปัจจุบันเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดในรอบกว่า30ปีนอกจากนี้นะครับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าก็ยิ่งหนุนนำให้หุ้นในกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นตลาดก็เลยมองว่าตรงนี้ราคาเริ่มตึงตัวแล้วขายทำกำไรอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับนอกจากนี้นะครับหุ้นจีนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาได้สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาได้เกือบร้อยละ10เลยทีเดียวนะครับสาเหตุก็มาจากการส่งสัญญาณของธนาคารกลางจีนที่บอกว่าจะปรับลดอัตราการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือ Reserve Requirement Ratio นะครับนอกจากนี้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปพยุงซื้อหุ้นที่มูลค่าตกต่ำมาก่อนหน้าทำให้ดัชนีหุ้นจีนก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ก็ตามก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วนโยบายที่ทางการจีนประกาศนะครับจะสามารถนำมาใช้เป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันต่อเลยครับล่าสุดนะครับหุ้นของจีนที่ปรับตัวลงไปนะครับปรับตัวลดลงมาจากหุ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทาง Tesla ครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยว่ายอดขายในไตรมาสที่4ไม่ดีแล้วก็กังวลว่าปีนี้นะครับยอดขายจะตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หุ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของจีนไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวเผิงหลีออโต้นะครับปรับตัวลงมามากกว่าร้อยละ 2.5 ส่วนหุ้นของ BYD คือซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับติดลบไปมากกว่า 3.5 ก็เข้ามากดดันนะครับให้ดัชนีหางเสียงย่อลงไปแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับดัชนีตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงมาแรงกดดันมาจากหุ้นของ Tesla นะครับมูลค่า Market Cap หายไปมากกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาดนะครับ
ไปดูกันต่อครับที่ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้แล้วก็ตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างนะครับล่าสุดครับวันนี้มีการซื้อขายที่น่าสนใจนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นเกาหลีใต้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.3 ครับของสิงคโปร์บวกขึ้นมาร้อยละ 0.308 นะครับแล้วก็เวทไต้หวันครับวันนี้ย่อลงไปร้อยละ 0.04 ครับหุ้นที่น่าจับตาวันนี้คือหุ้นของ Samsung ครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา Samsung มีการเปิดเผยโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับ Samsung Galaxy S24 ซึ่งปรากฏว่ายอดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่19ถึง25มกราคมพุ่งขึ้นไปสูงถึง 1.2 ล้านเครื่องครับแซงหน้าซีรีส์ก่อนหน้าอย่าง Galaxy S3 นะครับซึ่งยอดพรีออเดอร์ที่ปรับตัวขึ้นมานี้เนี่ยก็เป็นแรงหนุนนำนะครับทำให้ราคาหุ้นของ Samsung เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยบ้างแรงเทขายทำกำไรยังคงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงล่าสุดตอนนี้นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ 1,368 จุดครับตลาดหุ้นไทยนะครับมีการแกว่งไซด์เวย์ออกข้างสอดคล้องกับตลาดหุ้นในต่างประเทศโดยยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนนำนะครับตลาดก็รอปัจจัยนะครับเรื่องของการตัดสินคดีความทางการเมืองครั้งสำคัญวันที่31มกราคมนอกจากนี้นะครับก็เฝ้ารอตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะมีการประกาศในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับมาดูตัวเลขกันครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ย่อลงไป 7.9 จุดมาอยู่ที่ 1,368 จุดมูลค่าการซื้อขาย 48,277 ล้านบาทนะครับขณะที่หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดวันนี้ครับอันดับที่1นะครับเป็นหุ้นที่ตลาดก็เฝ้ารอนะครับทิศทางเฝ้ารอปัจจัยนะครับโดย BPL เนี่ยวันนี้ย่อลงไปร้อยละ 2.4 ปตท.สผ.ติดลบไปร้อยละ 0.3 ครับส่วน KBank ย่อลงไปร้อยละ 0.8 นะครับมี Advance ปรับตัวลงไปร้อยละ 0.9 ด้วยครับมาดูกันที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันบ้างครับ MI Index เองวันนี้ดัชนีก็ปรับลงไปนะครับ 2.69 จุดมาอยู่ที่ 408.82 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวม 1,474 ล้านบาทครับมาดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะครับราคาทองคำได้รับแรงหนุนครับหลังจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรบาลสหรัฐปรับตัวลดลงไปโดยกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับที่ตลาดเฝ้ารอก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าตลาดเริ่มมีความไม่มั่นใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่ GDP ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวครับมาดูราคาทองคำกันหน่อยล่าสุดวันนี้นะครับราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับร้อยละปรับตัวบวกขึ้นมามาอยู่ที่ 2,039 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับมาดูที่ทิศทางของราคาน้ำมันกันบ้างนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ครับปรับตัวในการซื้อขายวันนี้นะครับโดยตลาดเฝ้ารอดูตัวเลข GDP ที่ออกมาดีนะครับก็เป็นตัวสะท้อนว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งถ้าเศรษฐกิจแข็งแกร่งอาจจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดเองก็เฝ้ารอเรื่องของซัพพลายการผลิตด้วยที่ตอนนี้ปัญหาภูมิเทศศาสตร์เข้ามากดดันการผลิตน้ำมันของโลกมาดูตัวเลขราคาน้ำมันช่วงบ่ายวันนี้กันหน่อยครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับอยู่ที่76ดอลลาร์ครับส่วนเบรนท์81ดอลลาร์ราคาลดลงมาหลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ1เดือนครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดของสินทรัพย์ต่างๆนะครับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับคุณตั๊กครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ